เนี่ยนะใครเข้าสู่นะครับใครอยู่ไกลๆมันก็ขอเล็กน้อยนะRecording in progress. ครับแล้วปิดไมค์นะครับอาจารย์ก็จะปิดไมค์ด้วยมาทีนี้นะครับเราก็มากลับมาสู่เนื้อหานะครับที่ทุกคนเฝ้ารอนะครับนั่นก็คือการคำนวณทางเคมีนะครับแล้วมันจะผ่านไปครับแล้วมันจะผ่านไปเราจะมาเจ็บปวดไปด้วยกันนะไม่ใช่นะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทีนี้ทำไมเรียนเคมีต้องมีคำนวณด้วยเพราะว่าสารที่เราจะไปใช้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอบางทีสิ่งที่เราอยากจะใช้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของของเหลวหรืออยู่ในรูปของสารละลายนะครับแต่ว่าตัวสารที่มีมาเนี่ยมันเป็นสารบริสุทธิ์ที่อยู่ในรูปของผลึกหรือในรูปแบบของผงนะครับเราก็จำเป็นต้องมีการเตรียมสารละลายนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในรูปของของเหลวแล้วก็จริงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในรูปของความเข้มข้นที่มันมากกว่าที่เราอยากจะใช้เราก็จะต้องทำการเจือจางนะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสำเร็จรูปเนาะเราก็ต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้านะครับทีนี้ถามว่าการคำนวณมันสำคัญยังไงก็ก่อนที่เราจะเจือจางสารก่อนที่เราจะเตรียมสารนะครับเราต้องคำนวณให้มันถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็เขียนเป็นเวิร์กแพลนออกมาเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตออกมานะครับหรือเราอาจจะแบบมีวิธีอยู่ในใจก็แล้วแต่แต่ถ้าเราคำนวณไม่ถูกต้องสารที่ได้มันก็จะไม่ถูกต้องแล้วผลการทดลองของเรามันก็จะเพี้ยนนะครับมันก็จะเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราใส่กางเกงในออกมาจากบ้านเราจะใส่ไปข้างในหรือใส่ไปข้างนอกเลยนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับการคำนวณพวกนี้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราแต่งตัวกับบ้านนั่นแหละนะครับไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันถูกต้องตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับทีนี้บางครั้งนะครับการที่เราจะเตรียมสารอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะมีสูตรเขียนเอาไว้เยอะแยะแบบนี้ในห้องแลบนะครับถ้าเป็นแลบวิจัยเนี่ยมันจะมีหนังสือที่รวมส่วนประกอบของทุกอย่างเอาไว้เราเรียกว่าเป็น
คุกบุ๊กนะครับคุกบุ๊กเนี่ยมันหมายถึงถ้าแปลตามตัวก็คือหนังสือสูตรทำอาหารแต่ถ้าหากเป็นในห้องแลบเนี่ยมันเป็นแสลงหมายถึงว่าเป็นสูตรของพวกน้ำยาพวกสารต่างๆนะครับแล้วในคุกบุ๊กมันก็จะเขียนไว้แบบนี้แหละอย่างเช่นอันนี้คือน้ำเกลือที่มีส่วนผสมของแคลเซียมนะครับเราก็จะมีแบบว่าใช้สารอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลของสารตัวนี้นะครับว่ามันมีมวลโมเลกุลหรือว่ามีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอเตรียมเป็นสารละลายที่จะเอามาใช้งานเนี่ยขันคอมันมีความเข้มข้นเท่ากับกี่มิลลิโมลาร์นะครับความเข้มข้นหลังเตรียมตรงนี้เราจะได้เจอบ่อยมากเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น final concentration นะครับหรือว่าความเข้มข้นสุดท้ายก็คือความเข้มข้นที่จะออกไปใช้งานมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วปริมาณสารที่ใช้ในการเตรียม1ลิตรเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในสูตรตัวแรกโซเดียมคลอไรด์ molecular weight 58.50 มวลโมเลกุลมีหน่วยไหมมวลโมเลกุลไม่มีหน่วยนะครับแต่มันจะมีอีกอันนึงที่คล้ายกับมวลโมเลกุลเลยเป็นเลขตัวเดียวกันแต่นั้นจะมีหน่วยนะครับเลขอีกตัวนึงเราเรียกว่าโมลาร์แมสนะครับตัวเลขนะนี่แหละที่อยากให้เปิดจอดูนะครับโมลาร์แมสเนี่ยคือน้ำหนักที่บอกว่ามันเท่ากับกี่กรัมต่อ1โมลนะครับโมลาร์แมสจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลเดี๋ยวความหมายมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ดูอยู่นะเดี๋ยวดูตารางนี้ก่อนละกันแล้วก็เมอร์บิสตัวเนี้ยโมเลกุลาร์เวท 238.30 ความเข้มข้นหลังเตรียมคือ10แล้วการปริมาณที่จะใช้ในการเตรียมสารอะไรเนี่ยคือ 2.38 กรัมถ้าหากเราเห็นแบบนี้แสดงว่าเราต้องเตรียมด้วยวิธีการอะไรครับเป็นกรัมแสดงว่าต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมแล้วเราต้องชั่งด้วยอะไรเอ่ยต้องเป็นเครื่องชั่งความละเอียดขนาดไหนทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับต้องชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง2ตำแหน่งอันนี้เราต้องรู้แล้วว่าเราต้องหยิบกระปุกที่1 2 3 4มาแล้วก็ชั่งแยกกันไว้ก่อนนะครับทีนี้ KCL นะครับ molecular weight เท่านี้ความเข้มข้นเท่านี้แต่นะครับสารที่เอามาใช้นะครับเขาบอกว่าใช้ 2.50 มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์นั่นแสดงว่า KCL ไม่ได้มาแบบผงเนาะมันมาเป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้การตวงปริมาตรนะครับแล้วปริมาตร2.50 มิลลิลิตรเราจะใช้อะไรตวงดีกระบอกตวงได้ไหมมันแม่นยำพอหรือเปล่าน่าจะไม่ดีนะครับปริมาตรน้อยๆแบบนี้นะครับจะต้องใช้ปิเปตนะครับต้องใช้ปิเปตตอนนี้จะใช้ปิเปตชนิดไหนเราก็ย้อนกลับไปที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วนะครับแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับเป็น GCL ให้2โมเลกุลาร์เวทเท่านี้ความเข้มข้น1มิลลิโมลาร์หลังจากเตรียมเสร็จแล้วเตรียมยังไงนะครับใช้ 1.00 มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์นะครับ 1.00 อันนี้ก็ต้องปิเปตนะครับแคลเซียมคลอไรด์นะครับโมเลกุลาร์เวทเท่านี้นะแล้วความเข้มข้นหลังเตรียมคือ20มิลลิโมลาร์ทีนี้เอามาจากไหนเอามาจาก20มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์20มิลลิลิตรเนี่ยทศนิยมก็เป็น2ตำแหน่งแสดงว่าตรงนี้ถ้าไปดูกระบอกตวง20แล้วมันไม่ละเอียดขนาดแสดงว่าตัวนี้ก็ยังต้องมีเป็ดเหมือนกันนะครับทีนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตอย่างนึงนะครับคือเวลาที่เขาเขียนเป็นตารางแบบนี้แล้วเราจะผสมสารเนี่ยเราอยากได้ปริมาตร1ลิตรปริมาตรก็คือวอลุ่มนะครับ
ทีนี้สารละลายเนี่ยเวลาเราพูดถึงสารละลายนะครับมันจะมีคำหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นก็คือเป็นมวลหรืออาจจะเป็นปริมาณสารส่วนด้วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีให้ครบนะครับปริมาตรตัวนี้ก็คือตัวนี้คือ1ลิตรทีนี้ถ้าหากเราจะเตรียมไอ้เจ้าตัวที่อยู่ในตารางปริมาตร1ลิตรแสดงว่าเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมตัวทำละลายก่อนนะครับหลังจากชั่งสารมาแล้วเนี่ยให้สารเนี่ยมันอยู่ในภาชนะที่เราชั่งนะครับอาจจะชั่งใส่กระดาษชั่งสารนะครับจากนั้นก็เอาบีเกอร์มา1อันนะครับเตรียมของ1ลิตรบีเกอร์ที่ใช้จะต้องจุได้มากกว่า1ลิตรนะครับอาจจะเป็นบีเกอร์ 1.5 บีเกอร์2ลิตรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ใส่น้ำลงไปแค่ใส่ไป1ลิตรเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการ 1.00 ลิตรพ่วนๆดังนั้นปริมาตรสุดท้ายเนี่ยให้นึกไว้เสมอนะว่าการเตรียมสารละลายปริมาตรสุดท้ายเนี่ยจะต้องได้จาก volumetric flask นะครับหรือไอ้เจ้าขวดปรับปริมาตรเสมอนะครับจะต้องได้จากขวดปรับปริมาตรเสมอแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็จะต้องเตรียมตัวทำละลายก็คือน้ำกันเนี่ยที่มีปริมาตรน้อยกว่าปริมาตรที่เราอยากได้อาจจะใส่ไปสัก800มิลลิลิตรก็ได้นะครับจากนั้นเอาเบอร์1ใส่ลงไปก็คือโซเดียมคลอไรด์ที่เราชั่งไว้นะครับหมดแล้วเอาโซเดียมคลอไรด์ที่เราชั่งไว้นะครับใส่ลงไปเวลาใส่ทีบึ้งได้ไหมไม่ได้ค่อยๆเทนะครับฮัลโหลเทสไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีคนเผลอเปิดไมค์นะครับทีนี้เราก็เอาเบอร์1ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนตลอดเวลานะครับทีนี้การคนก็อาจจะใช้แก้วคนหรืออาจจะใช้เครื่องช่วยก็ได้นะครับพอเบอร์1ละลายเสร็จค่อยเอาเบอร์2ใส่ลงไปนะครับเบอร์2ละลายเสร็จค่อยเอาเบอร์3ใส่ลงไปเบอร์4ใส่ลงไปนะครับแล้วค่อยๆเอาพิเศษจูดเบอร์5เบอร์6แล้วก็เบอร์7ใส่ลงไปนะครับทีนี้พวกที่มันมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบนะครับที่มี CA เนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาแคลเซียมไว้หลังสุดเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยถ้าหากเราใส่ก่อนมันอาจจะไปทำปฏิกิริยากับสารตัวอื่นแล้วก็ตกตะกอนนะครับเวลาเติมสารก็ต้องค่อยๆหยดค่อยๆหยดจนหมดนะครับทีนี้พอใส่ทุกตัวลงไปแล้วไม่เกิดตะกอนนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาบอกอะไรอีกเขาบอก pH ด้วยนะครับและแสดงว่าพอได้ทุกอย่างหมดแล้วเราก็เทลงในขวดปรับปริมาตร1ลิตรกล้วยบีเกอร์ที่เราใช้ผสมด้วยน้ำกันแล้วก็เทน้ำกันที่กล้วยลงไปในไอ้เจ้าvolumetric flask ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาปรับ pH นะครับให้เท่ากับ 7.4 ด้วยนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมสารละลาย1อย่างนะครับซึ่งมันอาจจะซับซ้อนแบบนี้หรือมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับสารละลายบางอย่างก็แค่ชั่งแล้วก็มาละลายแล้วก็ปรับปริมาตรนะครับบางอย่างก็ใช้การเจือจางเอานะครับทีนี้ตัวสารละลายเนี่ยอย่างเบอร์5เบอร์6เบอร์7เนี่ยไอ้ตัวสารละลายเข้มข้นที่เราต้องมาเจือจางอีกรอบนึงเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกมันอีกชื่อนึงก็คือสต็อกโซลูชันนะครับก็คือสารละลายที่แบบมันมีความเข้มข้นสูงๆก็คือมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่าที่เราใช้งานจริงนะครับเขาก็จะทำให้มันเข้มข้นมากๆเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับทีนี้มาดูการคำนวณเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับคำว่าสารละลายก็คือของ
ที่มันผสมกันนะครับมีสาร2อย่างมาผสมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแต่ว่าพอมองจากข้างนอกเราจะเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาเอาน้ำมาแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปมันก็คือสารละลายของน้ำตาลหรือเอาน้ำมาแล้วเกลือใส่ลงไปก็เป็นสารละลายของเกลือนะครับหรือว่าเอาน้ำกับแอลกอฮอล์มาผสมกันมันก็จะเป็นเอทานอลหรือเป็นแอลกอฮอล์ที่ละลายน้ำนะครับทีนี้ตัวประกอบที่อยู่ในสารละลายก็จะประกอบด้วยตัวทำละลายนะครับหรือโซเวนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ถูกละลายนะครับหรือว่าโซลูชันการจำแนกนะครับก็คือตัวไหนที่เยอะกว่าตัวนั้นจะเป็นโซเวนนะครับส่วนตัวไหนที่น้อยกว่าตัวนั้นก็จะเป็นโซลูชันนะครับทีนี้ในแลบชีวเคมีของเรานะครับก็มักจะใช้น้ำนะครับเป็นตัวทำละลายนะครับทีนี้พอพูดถึงสารละลายสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการพูดถึงความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสารละลายเนาะก็คือเกิดจากการที่เราเอาปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวสารละลายเนี่ยมาคำนวณ นะครับนี่ความเข้มข้นก็อาจจะคำนวณจากปริมาณของตัวถูกละลายนะครับในสารละลายทั้งหมดหรือว่าปริมาณตัวถูกละลายในตัวทำละลายก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองความหมายแต่ว่าส่วนมากนะครับเราจะใช้ความหมายแรกจะเจออันนี้มากกว่านะครับก็คือคำนวณต่อสารละลายทั้งหมดนะครับนี่ความเข้มข้นมันก็จะมีหน่วยของเขานะครับหน่วยที่ใช้ง่ายที่สุดก็คือร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราน่าจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้อย่างเช่นมีเงิน100บาทโดนอาจารย์ไถไป20บาทแสดงว่าอันนี้20บาทเนี่ยเป็นของอาจารย์ตัวใหญ่แล้วก็อีก80บาทเนี่ยเป็นของเราตัวน้อยๆแสดงว่าอาจารย์ได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากเงินทั้งหมด20เนาะพวกเราได้84 4ให้ได้800เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือหลักการคำนวณเปอร์เซ็นต์ง่ายๆใช่ไหมถ้ามันเป็นหารด้วย100ก็ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหารจำนวนมากขึ้นหลักอย่างเช่น500บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าอาจารย์เอามา100นะครับพวกเราเหลือ400อันนี้อาจารย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงเป้าถึงเป้าอาจารย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับเท่าไหร่อันนั้นแหละคือเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ตัวหน่วยความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็แบ่งย่อยออกเป็น3แบบนะครับก็คือแบ่งเป็นร้อยละโดยมวลนะครับ20% ถูกต้องครับร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็ร้อยละโดยมวลส่วนปริมาตรนะครับทีนี้คำว่าร้อยละโดยมวลนั่นก็คือต้องเอามวลมาคำนวณกับมวลนะครับมวลตรงนี้ได้จากไหนก็คือต้องชั่งน้ำหนักเอานะครับส่วนร้อยละโดยปริมาตรก็คือจะต้องเอาปริมาตรมาคำนวณกับปริมาตรนะครับก็แสดงว่าจะต้องมีแค่การรวมนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลส่วนปริมาตรแสดงว่าต้องเอามวลมาคำนวณกับปริมาตรแสดงว่าอันเนี้ยหน่วยนี้จะต้องมีทั้งการชั่งทั้งการรวมนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะแล้วแต่ละอันหน้าตามันเป็นยังไงล่ะก็สไลด์ถัดไปเลยแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลนะครับนั่นก็แสดงว่าทั้งตัวโซลูชันนะครับตัวที่ถูกละลายกับมวลของสารละลายนะครับก็คือตัวโซลูชันเนี่ยมันอยู่ในรูปของมวลหรือน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าถ้าเราจะเตรียมสารละลายด้วยหน่วยนี้นะครับเรามีแค่ตาชั่งกับภา
าชนะที่ใช้ใส่สารก็พอแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเตรียมน้ำเกลือนะครับความเข้มข้น 10% นะครับโดยมวลนะครับหรือถ้าหากอยากโก้โก้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็เป็น 10% แล้วก็ W ครับ W นะครับก็คือ 10% weight by weight จะเตรียมยังไงถ้าอาจารย์สั่งแค่นี้เราเตรียมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเลยไม่รู้เลยอาจารย์อยากได้กี่กิโลอยากได้กี่ลิตรอยากได้เท่าไหร่ล่ะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าโดยมีมวลของสารละลายนะครับสมมติอาจารย์บอกว่า5กิโลกรัมนะครับนั่นก็แสดงว่าเวลาคำนวณเนาะก็จะเอา 10% วอลุ่มไอเวทไบเวทตั้งก็จะเท่ากับของมวลของตัวถูกละลายเนี่ยก็คือมวลเกลือซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าต้องชั่งเท่าไหร่นะครับแต่มวลของสารละลายนะครับหรือมวลของน้ำเกลือเนี่ยเรารู้แล้วก็คือ5กิโลกรัมนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับคราวนี้เวลาที่เราเห็นสมการอย่างเงี้ยเราติดค่าตัวไหนเราอยากรู้จักอันไหนเราให้อันนั้นเนี่ยมันอยู่คนเดียวนะครับอย่าให้มันมีเพื่อนมันจะได้รู้จักตัวเองนะครับทีนี้คนที่เหลือเขารู้จักตัวเองหมดแล้วยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ยังไม่รู้จักตัวเองนะครับก็คือไอ้เจ้ามวลเกลือนะครับแล้วเราจะทำยังไงเราก็จับย้ายข้างนะครับร้อยตรงนี้เคยคูณก็เอามาหารส่วนมวลเกลือตรงนี้นะครับเคยหารก็เอาไปคูณทีนี้ตีกันที่ลูกตุ๊กตากับข้างก็จะได้มวลของเกลือเท่ากับ10นะครับคูณ5หาร100เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตัดเป็น5ส่วน10 5ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 0.5 กิโลกรัมนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องชั่งเกลือมา0.5 กิโลกรัมแล้วยังไงต่อเราก็จะต้องเติมน้ำให้ครบจนกลายเป็น5กิโลกรัมนั่นแสดงว่าสารละลายตัวนี้วิธีการเตรียมก็คือชั่งน้ำมา 4.5 กิโลกรัมแล้วก็ชั่งเกลือมา 0.5 กิโลกรัมแล้วก็เทบึ้งรวมกันผสมนะครับอย่าหลงกลนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยชั่งเกลือ 0.5 ชั่งน้ำมา5ถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรา5ไปบวกกับอีก5มันก็จะกลายเป็น 5.5 มันก็จะมีสอดคล้องกับตัวนี้ถูกไหมครับคำนวณไม่ยากสิ่งแต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่าการคำนวณให้ถูกต้องก็คือการรอบคอบนะครับบางคนมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่พอให้เตรียมจนเสร็จเตรียมมาได้เตรียมไม่ถูกนะครับทีนี้อันนี้คือการคำนวณนะครับแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าให้พวกเราอธิบายการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% เวท by เวทโดยมีมวลของสารละลาย5กิโลกรัมเราก็จะต้องสาธยายตั้งแต่ว่าชั่งโซเดียมคลอไรด์วงเล็บเกลือแกงมา 0.5 กิโลกรัมและชั่งตัวทำละลายก็คือน้ำมา 4.5 กิโลกรัมผสมและคนให้เข้ากันนะครับต้องแบบนี้นะมันถึงจะสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกให้อธิบายวิธีเดียวแต่เราคำนวณมาได้ 0.5 กิโลกรัมแล้วจะยังไงต่อนะครับเวลาที่บอกว่าอธิบายการเตรียมเนี่ยหลักการเขียนคำตอบหรือหลักการทำก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราเขียนโพยขึ้นมา1โพยแล้วส่งให้เพื่อนเอาไปทำงานต่อ
เพื่อนต้องอ่านโพยนั้นและสามารถทำให้ได้อย่างที่อาจารย์สั่งนะครับก็คือเพื่อนได้โพยนั้นไปเพื่อนต้องสามารถเตรียมน้ำเกลือได้10% weight by weight โดยที่น้ำเกลือที่ได้มาก็จะต้องมีน้ำหนัก5 กิโลกรัมนะครับต้องให้ได้ประมาณนั้นนะทีนี้ถ้าเป็นอันนี้ล่ะคล้ายๆกันนะครับกับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมตรงนี้ทางหน้าด้วยอะไรเลยตัวนี้คือ25ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรเลยตัวบนรู้หรือยังยังนะครับก็คือมวลของ NaCl นะครับซึ่งยังไม่ทราบส่วนด้วยมวลของสารละลายก็คือ200 กรัมได้ไหม50 กรัมไม่ได้บอกให้เตรียมอันนี้ต้องเสร็จแค่คำนวณถูกไหมเราก็อธิบายเนาะก็ชั่งโซเดียมคลอไรด์50.00 กรัมถ้าอยากได้คะแนนเยอะก็ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล2 ตำแหน่งแล้วก็ชั่งน้ำกัน200 กรัมเลยว่าไม่ใช่นะครับ150 กรัมนะครับด้วยตึ๊ดๆหรือบางคนอาจจะอุ๊ยโชว์เทพคำนวณปริมาณน้ำด้วยได้ไหมมีปริมาณน้ำที่ใช้เท่ากับมวลสารละลายลบด้วยมวล NaClก็จะเท่ากับ200 ลบ 50เท่ากับ150 กรัมอะไรเงี้ยด้วยก็ได้นะครับอันนี้กลับมาบอกข้างล่างชั่งเท่ากับ150 กรัมด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล2 ตำแหน่งนะครับแล้วก็ผสมน้ำและเกลือคนให้เท่ากันอย่างประมาณนี้นะครับหรือถ้าอยากจะแถมเขียนโฟชาร์ตมาด้วยก็ได้นะครับอาจารย์ดีใจอะไรประมาณนี้นะครับอะไรนะครับคำตอบคือตรงนี้ข้างล่างนะครับคำตอบก็คือชั่งโซเดียมคลอไรด์50 กรัมด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล2 ตำแหน่งชั่งน้ำกัน150 กรัมด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล2 ตำแหน่งจากนั้นผสมน้ำและเกลือคนให้เข้ากันนะครับอันนี้คือคำตอบคำตอบจะยาวๆแบบนี้ส่วนทั้งหมดเป็นแค่การคำนวณนะครับเพราะว่าคำตอบที่ต้องใช้ก็คือต้องเอาไปใช้งานจริงได้นะแต่ถ้าหากเราเขียนโพยตรงนี้ให้เพื่อนก็จะสามารถเตรียมได้ถูกไหมคราวนี้ร้อยละอีกแบบนึงละนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ by volume นะครับหรือร้อยละโดยปริมาตรสัญลักษณ์ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ V ครับ V นะครับ V ตัวนี้มาจากคำว่าโวลูมโวลูมก็คือปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยพอคำนวณเสร็จนะครับตัวถูกละลายเนี่ยก็ต้องตวง
ตัวสารละลายก็ต้องตวงนะครับซึ่งการตวงนั้นจะใช้อะไรตวงขึ้นอยู่กับความละเอียดในการเตรียมนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยตัวล่างเนี่ยส่วนมากตัวล่างนะครับจะใช้เป็นวอลูเมตริกฟาสนะครับก็คือขวดปรับปริมาตรนะครับตัวล่างนิยมใช้ขวดปรับปริมาตรแต่ตัวข้างบนเนี่ยตัวของตัวถูกละลายเนี่ยก็อาจจะเป็นใช้กระบอกตวงก็ได้หรือใช้เป็นบีเบตก็ได้นะครับทีนี้การที่จะเตรียมสารละลายนะด้วยหน่วยนี้สิ่งที่เราจะต้องทราบก็เหมือนเดิมนะครับคือต้องรู้ความเข้มข้นที่อยากได้ต้องรู้ปริมาตรของสารละลายที่อยากได้นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นให้เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตร200มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็คือความเข้มข้นที่เราใช้ในการเช็ดมือนะครับเช็ดมือล้างแผลสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ใช้ประมาณนี้แหละ70-75นะครับทีนี้พอมันเป็นการเตรียมสารจากตัวสารที่มีความเข้มข้นมากกว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือว่าไอ้ตัวสารตั้งต้นเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนนะครับทีนี้อนุมานว่าเอทิลแอลกอฮอล์ที่เรามาใช้เนี่ยความเข้มข้นคือบริสุทธิ์ก็คือเป็น 100% เนาะเวลาเราจะเตรียมนะครับก็คือเราก็ตั้งไว้นะครับ 70% volume by volume นะครับvolume แอลกอฮอล์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ volume สารละลายอยู่ข้างล่างแล้วก็คูณ100นะครับข้างบนเรายังไม่รู้นะครับส่วนข้างล่างก็คือ200มิลลิลิตรนะครับคูณ100จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับกลับข้างมันลึกตึ๊บตั๊บนะครับเราก็จะได้ว่าปริมาตรของแอลกอฮอล์ที่ใช้นะครับถ้าเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100% ท้วนๆเนี่ยก็จะใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เนี่ย140มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ผสมน้ำจนครบ200มิลลิลิตรนะครับทีนี้พอบอกว่าผสมน้ำจนครบก็จะต้องใช้ขวดปรับปริมาตรเนาะแล้วถ้าไม่ใช้ขวดปรับปริมาตรได้ไหมมันก็พอได้นะครับแต่เราจะต้องมาคำนวณว่าแล้วเราจะต้องเติมน้ำเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเรารู้แล้วว่าต่อข้างบนนี้นะครับต่อข้างบนนี้เรารู้ว่าตัวสารละลาย 70% เนี่ยเท่ากับ200มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าเราใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเราใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะครับ140ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับอีกอันก็คือน้ำกลั่นเพราะฉะนั้นตัวน้ำกลั่นจะเท่ากับสารละลายนะครับลบกับแอลกอฮอล์ก็คือจะเท่ากับ200นะครับลบด้วย140เพราะฉะนั้นน้ำกลั่นเฉยๆที่เราจะต้องตวงมาก็จะเท่ากับ60มิลลิลิตรทีนี้อันนี้ก็คือเป็นการคำนวณนะครับคราวนี้ถ้าเราจะอธิบายวิธีการเตรียมเราก็ต้องเขียนให้มันยาวๆเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตวง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์มา140มิลลิลิตรด้วยกระบอกดวงจากนั้นนำไปใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด200มิลลิลิตรและเติมน้ำกลั่นจนครบ200มิลลิลิตรนะครับอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2นะครับที่อนุโลมให้ทำได้เพราะว่าปริมาตรมันไม่ได้ละเอียดมากเนาะก็คือตวงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์140มิลลิลิตรตวงน้ำกลั่น60มิลลิลิตรจากนั้นผสมให้เข้ากันนะครับเตรียมได้2วิธีนะครับตอบเฉพาะโดยที่ไม่อธิบายใช่ไหมก็ถ้าเต็ม5ก็อาจจะได้สัก2เพราะว่ามันไม่ได้สารเคมีออกมาถูกไหมมันไม่ได้สารละลายนะครับซึ่งถ้าในชีวิตจริงถามว่างานเราเสร็จไหมไม่เสร็จนะครับถูกปะถ้าเป็นอาจารย์บางคนถ้าเขาไม่ได้เห็นใจข้อนี้คือ0เพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าถ้าเราอธิบายวิธีแต่เราคำนวณผิดเนี่ยอาจจะได้คะแนนสักครึ่งหนึ่งหรือถ้าบางคนตรวจก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราได้ก็คือคอนเซ็ปต์ในการเตรียมด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวการคำนวณให้ถูกต้องด้วยนะครับก็เลยให้คะแนนเป็นป้องๆไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คำนวณผิดแต่บอกวิธีถูกบอกเครื่องมือที่ใช้ถูกก็อาจจะได้คะแนนพอๆกันกับคนที่คำนวณผิดเอ้ยคำนวณถูกแต่ไม่บอกอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ดีที่สุดคือบอกให้ครบนะครับครับมีวิธีอื่นอีกไหมนอกจากคำนวณอย่างนี้ก็เครื่องคิดเลขแต่เราต้องรู้ไงว่าอันไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างเทียบพยางค์จะมีอีกตัวนึงเทียบพยางค์จะมีอีกตัวนึงเรียกว่าสูตรเทพนะครับจะพาดูสูตรเทพซึ่งสูตรเทพเนี่ยจริงๆใช้บ่อยกับพวกนี้อีกนะครับอาจารย์ที่เรียกว่าสูตรเทพก็ได้ใช้ตั้งแต่มหาลัยปริญญาตรียันจบปริญญาเอกนะครับอันนี้ก็ลองไปคำนวณเล่นๆดูแล้วกันนะครับไม่ยากทีนี้ตัวถัดมานะครับคือร้อยละมวลต่อปริมาตรนะครับมวลอยู่ข้างบนปริมาตรอยู่ข้างล่างแสดงว่าสารช่างเอาแต่สุดท้ายต้องมาปรับปริมาตรนะครับทีนี้ถ้าเป็นมวลต่อปริมาตรจะเตรียมด้วยวิธีได้อย่างเดียวละนะครับก็คือตัวของตัวถูกละลายเนี่ยจะต้องช่างน้ำหนักนะครับส่วนผิดนะครับมวลอยู่ข้างบนปริมาตรอยู่ข้างล่างแก้ให้ด้วยนะครับแก้ด้วยข้างบนจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะต้องปรับปริมาตรด้วยวอลูเมตริกฟาสเท่านั้นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้น้ำเกลือ 5% โดยมวลต่อปริมาตรสุทธิคือ100มิลลิลิตรเราก็จะคำนวณออกมาจนเราได้เกลือจำนวนหนึ่งใช่ไหมเราชั่งมาด้วยเกลือจำนวนนี้แหละแล้วเราก็จะเอาเกลือเนี่ยไปละลายในน้ำนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ปรับปริมาตรจะได้ไหมเราก็คิดคำนวณได้ไหมอาจารย์ว่าเกลือมันเท่านี้มันต้องเติมน้ำเพิ่มอีกเท่าไหร่เราตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกลือสมมติว่าเกลือ5กรัมเนี่ยมันเท่ากับน้ำเท่ากับปริมาตรเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดยังไงวิธีนี้สุดท้ายก็ต้องละลายให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะต้องมาเทลงในขวด
รับปริมาตรแล้วก็ทำให้ถึงตรงขีด100มิลลิลิตรเนี่ยอยู่ดีนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันเท่ากับกี่กรัมเราก็ค่อยมาคำนวณนะครับ 5% weight by volume เท่ากับมวลเกลือนะครับส่วนด้วยปริมาณน้ำก็คือ100มิลลิลิตรคูณ100นะครับเพราะฉะนั้นมวลเกลือก็จะเท่ากับ 5% คูณ100หาร100ตัดข้างบนเป็นกรัมนะครับก็เท่ากับ5กรัมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วตรงนี้ก็คือเกลือแกงนะครับหรือโซเดียมคลอไรด์5กรัมนะครับแล้วก็ละลายในน้ำนะครับละลายในน้ำตัวนี้เราจะละลายเท่าไหร่คำตอบคือเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องน้อยกว่า100นะเพราะว่าถ้าหากเราละลาย100เป๊ะบางทีได้มวลของเกลือถึงมันจะไม่มากนะมันอาจจะเกินมาหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นอาจารย์ก็จะอาจจะใช้แบบน้ำสัก80มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอผสมเข้ากันเสร็จก็ค่อยเทลงนี่นะครับพอเทลงในขวดปริมาตรเสร็จปุ๊บก็ค่อยใช้ดอปเปอร์ปริมาตรแล้วก็ดูด้วยระดับสายตาคุ้นไหมเหมือนกับโฟชาร์ทที่ให้ดูเมื่อเช้าไหมครับนี่แหละจริงๆแล้ววิธีการเตรียมมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับวิธีการเตรียมมันก็คล้ายๆกันหมดเลยคือถ้าเราสามารถคิดเป็นภาพแบบนี้ในหัวได้มันก็จะทำงานได้มันก็จะเขียนออกเป็นคำตอบได้หรือในคำตอบเนี่ยที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเวิร์ดดิ้งยาวๆเนี่ยเราอยากจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะทำเป็นโฟชาร์ตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับไหวไหมวัยรุ่นไหวอันถัดมานะครับคือความเข้มข้นที่มีโมลมาเกี่ยวข้องนะครับโมลคืออะไรโมลมันคือจำนวนของจุดๆๆนะครับที่มีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 อันนะครับอย่างเช่นค่า1โมลของอะตอมก็แสดงว่ามันเท่ากับ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 อะตอมหรือถ้าเป็น1โมลของโมเลกุลมันก็คือ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลหรือถ้าเทียบง่ายๆเนาะโมลคือโหลของทางเคมี1โหลคืออะไร1โหลเท่ากับ12นะครับเช่นเราบอกว่าไข่1โหลอ๋อมันคือไข่12ฟองไข่2โหลล่ะมันก็คือ2คูณ12ฟองก็เท่ากับ24ฟองโมลก็เหมือนกันนะครับถ้าเราบอกว่ามันมี3อยู่3โมลก็แสดงว่ามันเป็น3เท่าของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่ง 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 เนี่ยตรงนี้ก็คือเลขอะโวคาโดนะครับไม่ใช่อะโวคาโดนะนั่นผลไม้นะครับเลขอะโวคาโดคือจำนวนที่ไอตัวสารนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักของมันเนี่ยเป็นกรัมเท่ากับเลขโมลาร์
เท่ากับโมเลกุลาร์เวทของมันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตัวไฮโดรเจนนะครับอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ1ใช่ป่ะทีนี้โมเลกุลาร์เวทของไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าย้อนกลับไปนะเล็กแรกอันนี้โซเดียมคลอไรด์ 58.50โมเลกุลาร์เวทของโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ 58.50 แสดงว่าถ้าหากเราชั่งโซเดียมคลอไรด์มา 58.50 กรัมเนี่ยมันจะเท่ากับโซเดียมคลอไรด์ 1 มนนะครับแสดงว่าในกองของโซเดียมคลอไรด์ตรงนี้ถ้าเราสามารถนับโมเลกุลมันได้มันจะมีทั้งหมด 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำอ่ะ H2O อันนี้โมเลกุลาร์เวทเท่ากับ18ใช่ไหมถ้าหากเราชั่งน้ำมา18กรัมแสดงว่าอันนี้เท่ากับ1มนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอีกหน่วยหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับก็คือโมลาร์แมสนะครับโมลาร์แมสก็คือน้ำหนักที่สารนั้นเนี่ยจะมีปริมาณเท่ากับ1โมลพอดีนะครับซึ่งมันจะมีจำนวนเท่ากันเลยกับโมเลกุลาร์เวทแต่ต่างกันตรงที่ให้ตัวโมเลกุลาร์เวทจะไม่มีหน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นโมลาร์แมสของโซเดียมคลอไรด์จะเท่ากับ 58.50 กรัมต่อโมลนะครับส่วนโมลาร์แมสของน้ำนะครับเท่ากับ18กรัมต่อโมลดังนั้นถ้าหากเราชั่งน้ำมา18กรัมมันก็จะเท่ากับ1โมลแต่ถ้าเราชั่งน้ำมา32กรัมมันก็จะเท่ากับ2โมลเก็ทไหมอันนี้เก็ทก็ได้ประมาณนั้นแหละนะครับมันก็เหมือนไข่คนละเบอร์เวลาเอามาชั่งน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักไม่เท่ากันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสารแต่ละชนิดเนี่ยความอ้วนความหนักของอะตอมมันไม่เท่ากันนะครับของธาตุมันไม่เท่ากันพอมันเป็นสารประกอบมันก็จะมีความหนักความอ้วนไม่เท่ากันนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของจำนวนเนาะเป็นเรื่องของจำนวนนะครับยังไม่ได้ลงถึงความเข้มข้นทีนี้พอสารพวกเนี้ยที่มันเคยอยู่ในรูปแบบของผงของของแข็งหรือของอะไรที่มันอยู่แบบบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะพูดถึงแค่เรื่องโมลกับน้ำหนักแค่นั้นแหละแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันมาอยู่ในรูปแบบของสารละลายนะครับมันก็จะมีความปนกันอยู่เช่นน้ำเกลือใช่ไหมมันก็จะมีอนุภาคของเกลือนะครับที่กระจายอยู่ในน้ำแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมี NA นะครับแล้วก็มี CL เนี่ยที่กระจายกันอยู่ในน้ำนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้ว่าน้ำลงนะอันนี้อาจารย์ว่าแค่ NA กับ CL นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะกระจายอยู่แน่นหรือกระจายอยู่ห่างๆมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับซึ่งความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับโมลาร์ตัวแรกที่ใช้บ่อยมากที่สุดก็คือ molarity นะครับชื่อย่อนะครับก็คือโมลาร์นะครับนี่คำว่าโมลาริตี้เนี่ยมันก็คือหน่วยเป็นโมลต่อลิตรนะครับอย่างเช่นเราเอาเกลือมา1โมลแล้วก็ยัดตู้มลงไปในน้ำแล้วก็ในสารละลายที่มีปริมาณ1ลิตรนั่นแสดงว่าตรงนี้คือน้ำเกลือหรือ NaCl solution ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ1โมลต่อลิตรนะครับคราวนี้การที่จะเตรียมสารละลายในความเข้มข้นหน่วยนี้ได้ก็จะต้องทราบจำนวนโมลของตัวถูกละลายซะก่อนนะครับกรณีของน้ำเกลือเนาะ
กรณีของน้ำเกลือนะครับมันก็จะประกอบด้วยเกลือกับน้ำถูกป่ะเกลือเนี่ยก็เป็นตัวถูกละลายนะครับส่วนน้ำเนี่ยก็เป็นตัวทำละลายนะครับทีนี้การที่เราจะเตรียมน้ำเกลือในหน่วยความเข้มข้นเป็นโมล่าได้เราก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้เกลือกี่โมลนะครับคราวนี้การที่จะทราบได้ว่าเกลือเนี่ยที่เราชั่งมาเนี่ยมันเท่ากับกี่โมลนะครับเราก็จะต้องรู้โมเลกุลาร์เวทนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็คือรู้โมล่าแมสนั่นแหละนะครับเราจะได้คำนวณได้ตามหลักการนับจำนวนโหลของไข่ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่อันนี้จริงก็สอนไปแล้วแหละนะครับอย่างเช่นถ้าตีคร่าวๆเนาะโซเดียมคลอไรด์หยาบๆก็คือ58กรัมต่อโมลใช่ไหมทีนี้ถ้าหากเราอยากรู้ว่าถ้าเราอยากจะได้สาร2โมลนะครับเราก็ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็หารด้วย58กรัมต่อโมลนะครับทีนี้ถ้าหากเราอยากได้น้ำหนักดีเราก็แค่ย้ายข้างตัวนี้มาคูณนะครับก็จะได้เป็นมวลของ NaCl นะครับเท่ากับ2โมลคูณ58นะครับหารกรัมต่อโมลตัวโมลตัวนี้ก็ตัดกันนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็แสดงว่าเป็น ACL 2กรัมเนี่ยเราจะต้องชั่งเกลือแกงเนี่ยมา116กรัมนะครับโดยประมาณคราวนี้ไอ้เจ้าความเข้มข้นโมลาริตี้มันก็คือจำนวนโมลของตัวถูกละลายนะครับหารด้วยปริมาตรสุทธิของสารละลายของเฟลลิตนะครับคราวนี้ถ้าหากเขากำหนดมาว่าเกลือแกงนะครับมีโมล่าแมสเป็น 58.44 กรัมต่อโมลแล้วสารละลายโซเดียมคลอไรด์1โมล่าปริมาตร1ลิตรหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าใน1ลิตรนี้นะครับในน้ำเกลือ1ลิตรนี้มันก็มีเกลืออยู่1โมลนะครับหรือมีเกลืออยู่เท่ากับ6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือมีเกลือเท่ากับ 58.44 กรัมละลายอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าเขากำหนดมา 58.44 นะครับคราวนี้ถ้าหากจดไม่ทันนะครับครับผมโมลาริตี้ใช่ไหมโมลาริตี้เนี่ยคือความเข้มข้นนะครับอันนี้เป็นความเข้มข้นที่อิงมาจากจำนวนโมลของตัวถูกละลายนะครับที่อยู่ในสารละลาย1ลิตรนะครับอันนี้คือโมลาริตี้โมลาริตี้เนี่ยมันมีชื่อย่อว่าโมล่านะครับใช่เอ็มใหญ่ก็คือเอ็มใหญ่โมล่าก็คือเป็นโมลต่อลิตรนะครับบางทีก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับโมล่าm m เท่ากับ g ส่วน m กับ u ใช่ไหมมันก็คืออันนี้มันก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือ n จำนวนโมลของสารน้ำหนักของสารก็คือตรงนี้นะครับแล้วโมล่าแมสก็คือ
โมเลกุลาร์เวทแค่นั้นเองคือการโยกันนะครับถ้าจำสูตรได้ก็จะดีเพื่อนนะครับใช่แต่ของอาจารย์นี่คือเป็นแบบไม่จำสูตรนะครับจำเป็นภาพออกแล้วแต่ถนัดนะครับเองก็คือจำนวนโมลนั่นแหละนะครับโมลของสารที่ช่างมาก็คือจีนะครับแล้วก็โมเลกุลาร์เวทมันก็คือโมลาร์แมสนั่นแหละที่เขาตัดหน่วยออกนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้ของอาจารย์จะใช้วิธีไม่จำสูตรนะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะมีการต่อโมลอย่างนี้นะครับมันก็เลยสามารถใช้ในการตัดกันได้นะครับคราวนี้หาจำนวนโมลของเกลือแกน 5.84 กรัมซิNaCl นะครับมีโมลาร์แมสเท่ากับ 58.4 กรัมต่อโมลนะครับทีนี้ถ้าหากใช้สูตรเหมือนที่เพื่อนบอกแล้วคือ n เท่ากับ g ส่วน mw นะครับก็จะเท่ากับ 5.84 นะครับส่วน 58.4 ก็เท่ากับ 0.1 โมลนะครับมันก็จะจุดจ้วนแบบนี้แหละถ้าจำสูตรได้นะครับใช้ได้ครับใช้สูตรได้ถ้าจำสูตรได้คือที่วนอยู่กับการหาจำนวนโมลบ่อยเนี่ยเพราะว่าถ้าหากเราหาจำนวนโมลไม่ได้เราก็จะไปต่อไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูอันที่สองนะครับเกลือแกน 5.84 กรัมละลายในน้ำกัดกับปริมาตรคือ250มิลลิลิตรจะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่าไหร่ในหน่วยโมลาร์นะครับจุดแปดสี่กรัมข้อเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วเท่ากับ 0.1 โมลใช่ไหมเอามาใช้ได้นะครับ 0.1 โมลส่วน250มิลลิลิตรตัวนี้จำสูตรไม่ได้เทียบกับตายางไปเลยนะครับว่าโมลาร์เนี่ยมันคือโมลต่อลิตรใช่ไหมแล้วลิตรมันคือ 1,000 มิลลิลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคูณอะไรข้างล่างถึงจะเป็น 1,000ทีนี้เวลาคูณก็คูณทั้งข้างบนคูณทั้งข้างล่างใช่ไหมครับเนี่ยเกือบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ 0.4 โมลาร์หรือ 0.4 โมลต่อลิตรนะครับนี้ตัวถัดมานะครับโมเลลิตี้หรือโมเลลนะครับตัวนี้จะใช้ตัวย่อเป็น m ตัวเล็กนะครับต่างกันแค่ตรงนี้นะครับถ้าโมเลลิตี้นะครับโม
polarity ที่เป็น m ตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นต่อสารละลาย1ลิตรใช่ไหมแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นสารละลาย1กิโลกรัมนะครับก็ไม่มีตาชั่งไม่มีกระบอกพวงมั้งก็เลยใช้ตาชั่งนะครับชั่งเอาเลยนะครับเวลาที่เตรียมสารละลายด้วยวิธีนี้เราก็นั่นแหละคำนวณออกมาว่ามีกี่โมลนะครับแล้วก็อยากได้เท่ากี่โมลต้องชั่งสารมากี่กรัมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากปรับปริมาตรเป็นเติมตัวทำละลายเข้าไปกี่กรัมกี่กิโลกรัมอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับถ้าให้เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น1โมเดลกับข้อน500กรัมทำยังไงนะครับก็ถ้า1โมเดลใน1กิโลกรัมมันก็คือ1โมลต่อ1กิโลกรัมใช่ไหมทีนี้ถ้าหากข้างล่างเนี่ยมันหายไปครึ่งนึงนะครับแสดงว่าข้างบนก็ต้องหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าหากจะให้มันกลายเป็นต่อ500กรัมเราก็ต้องหาร2ข้างบนข้างล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็น500กรัมข้างบนก็จะเป็น 0.5 มวลนะครับได้จำนวนมวลออกมาแล้วคราวนี้เราก็หาจำนวนมวลของโซเดียมคลอไรด์นะครับเท่ากับน้ำหนักของโซเดียมคลอไรด์หารด้วย 58.4 นะครับทีนี้ข้างบนเรารู้แล้วว่าเป็น 0.5 เนาะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับเป็น 29.2 กรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเตรียมนะครับก็คือชั่ง AACL มา 29.2 กรัมนะครับแล้วก็ละลายในน้ำกั่นนะครับจนครบ500กรัมนะครับหรืออาจจะคำนวณว่าอาจจะคำนวณแบบนี้ก็ได้นะครับน้ำหนักของสารละลายเท่ากับน้ำหนักของน้ำบวกกับโซเดียมคลอไรด์นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของน้ำนะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักสารละลายก็คือ500กรัมนะครับลบด้วย 29.2 กรัมได้น้ำหนักน้ำเท่าไหร่ก็ค่อยมาเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งตรงนี้นะก็คือวิธีที่1เนาะวิธีที่2ก็คือชั่ง AACL มา 29.2 กรัมนะครับแล้วก็ผสมในน้ำกั่นมวลเราก็เอาผลที่ได้ตรงนี้นะครับมาเติมใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับ500ลบ 29.2 ได้เท่าไหร่เลย 471.8 ใช่ไหมครับหรือเปล่า470.8 นะครับ 470.8 กรัมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ความเข้มข้นตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปใช้ในงานไหนนะครับแต่ว่าถ้างานที่อาจารย์ทำส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกหน่วยที่เป็นโมเดลนะครับจะใช้หน่วยโมลาร์มากกว่านะครับซื้อมาดูนะซื้อมาดูก็อุ่นใจนะครับอ
็ตัวถัดมานะครับคือ mole fraction นะครับ mole fraction ก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่างโมลของสิ่งที่เราสนใจกับโมลของสารทั้งหมดในสารละลายนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำเกลือเนาะน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นคือ1โมลต่อลิตรแล้วเราอยากจะดูว่าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมีเศษส่วนโมลของโซเดียมไอออนเท่ากับเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงหลักการก็คือ NaCl เนาะเวลาที่มันละลายจะได้ Na บวกกับ Cl ใช่ไหมอันนี้1โมลอันนี้ก็1โมลอันนี้ก็1โมลทีนี้ถ้าเราจะดู mole fraction ของแค่โซเดียมไอออนเนาะมันจะเท่ากับอันนี้ส่วนด้วยโมลทั้งหมดโมลทั้งหมดก็คือมีโมลของโซเดียมแล้วก็โมลของตัวคลอไรด์ด้วยถ้าจะเป็น1ส่วน2นะครับวงเล็บ1บวก1ทำไมได้1นะครับเพราะว่าอันนี้คือสภาพที่มันยังไม่ละลายแต่โซเดียมคลอไรด์เวลาละลายปุ๊บมันจะเป็นมันจะแตกตัวนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเป็นสารที่มีส่วนประกอบหลายๆอันละลายอยู่นะครับอย่างเช่นตัวบัฟเฟอร์ในตารางที่1เนี่ยเห็นไหมว่ามีสารโอ้โหไม่รู้กี่ตัวละลายอยู่นะครับอาจจะเป็นสาร A บวก B บวก C บวก D นะครับละลายอยู่ในสารละลาย1ลิตรนะครับทีนี้ mole fraction ของ A นะครับก็คือเป็นโมลของ A นะครับหารด้วยโมลของ A บวก B บวก C บวก B นะครับประมาณนี้ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาให้คอนเซ็ปต์ไปนี่มาดูอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงตัวนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยก็คือพาร์ทเพอร์มิเลียนนะครับ ppm คำนี้อาจจะเคยได้ยินผ่านมาบ้าง ppm ก็คือเป็นตัวย่อของพาร์ทเพอร์มิเลียนนะครับ1 ppm ก็หมายถึงว่าในสารละลายที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีไอ้ตัวถูกละลายอยู่1ในล้านนะครับอย่างเช่นในน้ำประปานะครับน้ำประปาบ้านเราเนี่ยจะละลายคลอรีนอยู่ระหว่าง1ถึง2 ppm นะครับนั่นแสดงว่าในน้ำเราขวดน้ำใส่ถังใหญ่ๆไว้นะครับแล้วน้ำเนี่ยมีปริมาตร1ลูกบาศก์ไป1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันก็จะ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมันจะหนักเท่ากับ1กรัมนะครับตามอุดมคตินั่นแสดงว่าในน้ำ1ล้านกรัมเนี่ยจะมีคลอรีนเนี่ยละลายอยู่1กรัมนะครับอันนี้คือความหมายของ1 ppm นะครับแล้วทำไมถึงต้องใช้หน่วยนี้ใช้เปอร์เซ็นต์เวท by เวทได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูเนาะ1 ppm เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เวท by เวทเนี่ยมันจะเท่ากับ 0.0001% เวท by เวทเนี่ยเลขมันสวยป่ะล่ะมันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นก็
ทำให้เป็นเลขทั่วๆถึง ppm แล้วกันนะครับเลขมันก็จะสวยกว่าแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้ถ้ามันมีความเจือจางมาก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 ไปกว่านั้นล่ะคือใส่น้อยมากๆหน่วย ppm ก็จะมีศูนย์เยอะแยะเยอะแยะกันไปหมดก็จะมีอีกหน่วยงอกขึ้นมาก็คือ ppb นะครับก็คือ part per billion นะครับก็คือ1ใน1,000ล้านส่วนนะครับ1,000ล้านเนี่ยไม่ใช่แปลงนะเป็นเศรษฐี1,000ล้านบวกกับแปลงขายนะครับ PCB เป็นหน่วยที่ละเอียดก็ไม่ดีนะครับอาจารย์ใส่ศูนย์ครบเนี่ยต้องศูนย์สี่ตัวนะครับเปอร์เซ็นต์เวทไปเวทแล้วก็จะมีหน่วยความเข้มข้นอื่นๆนะครับที่มีกับโมลาริตี้นะครับอย่างเช่นแอคทิวิตี้นะครับแอคทิวิตี้เนี่ยเป็นโมลาริตี้ของสารที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาที่แท้จริงในสารละลายนะครับก็จะต้องมีค่าเอฟเฟกตีฟโมลาริตี้มาเป็นตัวคูณนะครับซึ่งสารแต่ละค่าเนี่ยจะมีแอคทิวิตี้โคเอฟฟิเชียนต์หรือว่าค่าสัมประสิทธิ์แอคทิวิตี้เนี่ยที่จำเพาะนะครับแล้วก็ออสโมลาริตี้นะครับออสโมลาริตี้เนี่ยเป็นโมลาริตี้ของอนุภาคในสารละลายนะครับไม่ว่าอนุภาคนั้นจะเป็นโมเลกุลที่ไม่แตกตัวหรือว่าจะแตกตัวเป็นไอออนก็ตามนะครับอย่างเช่น KCl นะครับ KCl 1โมลต่อลิตรนะครับเวลาที่ KCl ละลายน้ำนะครับจาก KCl เนี่ย1โมลเนาะเวลาละลายน้ำนะครับมันก็จะกลายเป็น K บวกแล้วก็ Cl ลบซึ่ง K ก็1โมล Cl ก็ละลายได้1โมลนะครับทีนี้ถ้าหากจะมาดูความเข้มข้นของ KCl เป็น osmolarity เนี่ยมันจะไม่เท่า1โมลแล้วแต่มันจะเท่ากับโมลของ K บวกกับโมลของ Cl นะครับก็จะกลายเป็น2โมลต่อลิตรนะครับก็คือ KCl solution เนี่ยจะมี osmolarity เนี่ยเท่ากับ2โมลานะครับจากเดิมที่ถ้าเป็นหน่วยโมลาธรรมดาเนี่ยมันจะเป็น1นะครับแต่พอเป็น osmolarity เนี่ยจะเท่ากับ2นะครับซึ่งพวกนี้จะนิยมใช้ในงานทางด้านสรีรวิทยานะครับมาถึงอันนี้แล้วนะครับอันที่จะได้ใช้จริงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังนะครับก็คือการเจือจางสารละลายนะครับทีนี้คำว่าเจือจางคืออะไรเจือจางก็คือเราได้ถึงใช่น้ำปลาเค็มๆนะครับเราซิดลงไปในหม้อแกงมันจะเค็มขึ้นหรือมันจะน้ำปลาเนี่ยมันก็ถ้าเทียบจากขวดมันก็จะเค็มน้อยลงถูกไหมเพราะว่าเราใส่ลงไปแค่นิดเดียวนะครับทีนี้การที่มันมีคือมันมีสารเนี่ยอันที่มันเข้มๆเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นสต็อกโซลูชันนะครับส่วนน้ำแกงที่เรามากินเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเวิร์กิ่งโซลูชันนะครับสต็อกโซลูชันก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงสูงสูงกว่าที่เราต้องการใช้นะครับทำไว้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาแล้วก็พอสารละลายความเข้มข้นสูงสูงเนี่ยมันก็จะป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ได้ด้วยในระดับหนึ่งเห็นไหมมันยาวเพราะฉะนั้นใช้ภาษาอังกฤษเถอะนะครับโอเคเนาะมันก็คือสารละลายสต็อกนั่นแหละนะครับนี่สต็อกโซลูชันความเข้มข้นจะสูงเลยนะครับส่วน working solution เนี่ยก็คือเป็นสารละลายที่เราเตรียมเพื่อที่จะเอาไปใช้จริงนะครับเป็นสารละลายที่เตรียมเพื่อเอาไปใช้งานจริงนะครับ
ทีนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บเนาะอย่างสมมติว่าตัว working solution เนี่ยเราจะใช้งานแค่ 0.01 โมล่าแต่เราใช้เยอะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่เตรียมแบบเตรียมไว้ที่เป็น 10-20 ลิตรนะครับแต่เราจะเตรียมตัว stock solution เนี่ยอาจจะเตรียมไว้แบบ1โมล่าแล้วก็เตรียมแค่1ลิตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยน1โมล่าให้กลายเป็น 0.01 โมล่านะครับซึ่งมันจะได้ปริมาตรที่เยอะเลยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับถ้ามาเจือจางทั้งหมดในรอบเดียวมันก็จะเจือจางได้ทั้ง100เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสต๊อก1ลิตรเนี่ยมันจะมีคุณค่าเท่ากับ working solution 100ลิตรนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมต้องมีการทำเป็นสต็อกโซลูชันนะครับซึ่งเวลาทำเป็นสต็อกเนี่ยถ้าหากเขาจะทำให้มันเจือจางง่ายนะเขาก็จะทำเป็นสต็อก 5x สต็อก 10x สต็อก 50x นะครับสต็อก 100x ถ้าเราเห็นแบบนี้วิธีการใช้งานคือง่ายมากนะครับถ้าเป็นสต็อก 5xก็แสดงว่าเราไปเจือจางอีก5เท่าเราก็จะได้ working solution นะครับเวลาไปเจือจางทำยังไงเราก็จะใช้สต็อกนะครับใช้สต็อก1บวกกับตัว solvent อีก4นะครับเอ้าทำไมไม่5ล่ะเพราะ1บวก4เท่ากับ5ไงนะครับแต่ถ้าเป็นสต็อก 10x ล่ะสต็อก 10x นะครับก็จะใช้สต็อก1บวกกับโซเวนอีก9นะครับถ้าเป็นสต็อก50ก็จะใช้สต็อก1บวกกับโซเวนอีก49ถ้าเป็นสต็อก100ก็จะใช้สต็อก1บวกกับโซเวนอีก99นะครับแต่ถ้าไม่แต่งแล้วนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำเป็น xxx แบบนี้ให้เราอ่ะเราก็จะต้องใช้สูตรเทพในการคำนวณ นะครับสูตรที่ว่านะครับยากมากเลยดูดีนะครับมีใครเคยใช้ไหม c1b1 เท่ากับ c2b2 นะครับ c คือ concentrationV ก็คือ volume concentration คือความเข้มข้นนะครับมันคือความเจ้มจ้นนั่นเองนะครับส่วน volume ก็คือปริมาตรทีนี้1คืออะไร2คืออะไร1ก็คือก่อน2ก็คือหลังนะครับคำว่าก่อนก็คือเป็นตัว stock ส่วนหลังก็คือหลังการเจือจางมันก็คือ working solution นะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายของเขานะครับทีนี้หลักการของการเจือจางนะครับ C1 เนี่ยมันก็เหมือนกับความเข้มข้นของน้ำปลาที่อยู่ในขวดนะครับส่วน V1 ตรงนี้มันก็คือเราจะใช้น้ำปลาเยอะขนาดไหนนะครับจากนั้นเราก็จะเอาน้ำปลาตัวนี้นะครับมาเจือจางในภาชนะอันหลังเนี่ยเยอะขนาดไหนครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็รู้แน่นอนอ่ะว่าความเค็มในหม้อแกงเนี่ยมันจะน้อยกว่าความเค็มในจอกใบเล็กๆอันนี้ถูกไหมซึ่งนั้นเป็นความรู้สึกทำให้ถ้าเราจะคำนวณอะไรทำยังไงนะครับมาดูที่ดีกว่านะครับสมมติว่ามีสต็อกของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ
สุราไฟนะครับสิบโมล่านะครับโดยที่ดูลงมาจากนี้นะครับตรงนี้เป็น10มิลลิลิตรนะครับของ10โมล่าแล้วก็เอามาเจือจางนะครับโดยการเติมลงในน้ำกลั่น90มิลลิลิตรนะครับน้ำกลั่นเนี่ยบางทีอาจารย์จะย่อด้วยตัว DW นะครับ DW ตัวนี้หมายถึง Distilled Water นะครับก็คือน้ำกลั่นนะครับคราวนี้ไอ้เจ้า10โมล่า10มิลลิลิตรมันได้ถูกเทลงไปแล้วถูกไหมพอมันถูกเทลงไปปุ๊บนะครับมันก็บวกโอเค10มิลลิลิตรของ10โมล่าโซเดียมไฮโดรไซด์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะไม่ใช่น้ำกลั่นอีกต่อไปแล้วถูกไหมมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสารละลายที่ถูกเจือจางไปแล้วระดับนึงทีนี้ถ้าหากเราไม่รู้จักสูตรเทพเราก็ต้องมาคำนวณใหม่ตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยใน10มิล10 ml ของ10โมล่าเนี่ยมันมีโซเดียมไฮโดรไซด์อยู่กี่โมลนะแล้วก็เอาจำนวนโมลเนี่ยมาหารด้วยวอลุ่มใหม่หรือปริมาตรใหม่นะครับแต่ถ้าเรามีสูตรเทพนะครับเรา C1 V1 เท่ากับ C2 V2 นะครับ C1 คือความเข้มข้นแรกนะครับคือ10โมล่าก็คือ10โมลต่อลิตรเนาะคูณด้วย V1 คือปริมาตรที่เราดูดออกมาก็เราดูดหรือเราตวงออกมาจากสต๊อกเนี่ย10มิลลิลิตรนะครับก็คูณด้วย10 ml นะครับเท่ากับ C2 เรารู้หรือยังว่าความเข้มข้นใหม่มันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่รู้ก็ติดไว้นะครับส่วน V2 หรือปริมาตรหลังการเจือจางเนี่ยมันก็เท่ากับ90บวก10ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเติมลงในน้ำกลั่นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาบวกกันนะครับก็จะเป็น100มิลลิลิตรนะครับคราวนี้มันก็เหลือตัวนี้ที่เรายังไม่รู้ค่าเราก็ให้มันอยู่ตัวเดียวมันจะได้รู้จักตัวเองนะครับก็จะเป็น10โมลต่อลิตรคูณด้วย10 ml นะครับแล้วก็หารด้วย100มิลลิลิตรนะครับ ml ตัดกันได้นะครับศูนย์ตัวนี้ก็ตัดศูนย์ตัวนี้ก็ตัดกันอันนี้ก็ตัดกันอันนี้ก็ตัดกันนะครับก็จะเท่ากับ1โมลต่อลิตรนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะได้ว่า C2 หรือว่าความเข้มข้นหลังการเจือจางมีค่าเท่ากับ1โมลต่อลิตรนะครับหรือ1โมล่านะครับซึ่งอันนี้เป็นการคำนวณความเข้มข้นหลังการเจือจางเนาะแต่ว่าสูตรเทียบเนี่ยก็ใช้ได้มากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าปลายทางเราอยากได้สารละลายที่ความเข้มข้นเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่นะครับแล้วเรามีสต๊อกอยู่ความเข้มข้นหนึ่งเราจะต้องใช้สต๊อกตั้งต้นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นช่วงนี้ที่เราได้ใช้บ่อยมากเลยครับก็คือการคำนวณเพื่อที่จะทำพวกแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราอยากได้ 70% จริงนะแต่ว่าตัวแอลกอฮอล์ที่เขามีขายตามท้องตลาดเนี่ยเราไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อ 100% นะเพราะว่า 100% เนี่ยลิตรหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่เขามาเจือจางให้เราเนี่ยมันจะเป็นแอลกอฮอล์ 95% ถึง 98% นะครับ 95% นี่ก็คือกลั่นประมาณ2รอบถึง3รอบได้นะครับทีนี้สมมตินะอีกกรณีนึงนะครับเรามีแอลกอฮอล์อยู่ในปี๊บนะครับเรามีแอลกอฮอล์อยู่ในปี๊บแอลกอฮอล์นี้ความเข้มข้น 95% ปริมาตร1ปี๊บนะครับแต่เด็กชายสมดุลเนี่ยต้องการที่จะเจือจางแอลกอฮอล์เพื่อการสันทนาการนะครับเพื่อการสันทนาการความเข้มข้น 40% ปริมาตร1ลิตรนะครับก็คือ1,000 มิลลิลิตรก็จะไปทำอะไรกันนะ
40% อันนี้นะครับเด็กชายสมบูรณ์จะต้องเจือจางยังไงเขามาปรึกษาเรานะครับเขาเห็นแอลกอฮอล์อาจารย์อยู่หลังห้องแล้วเขาต้องการผสมให้ได้40%นะครับ40%เนี่ยอีกอันนึงอีกวิธีนึงก็คือ40 degreesนะครับเดือนเดียวกันนะครับคราวนี้ C1 คือ 95% C2 คือ 40% B2 ก็คือ 1,000 มิลลิลิตรคราวนี้ B1 เนี่ยคือของที่ยังไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้น C1 B1 เท่ากับ C2 B2 แทนค่าไปตอนนี้ตัวที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวก็คือ B1 เนาะเพราะ B1 ยังไม่รู้ค่าก็ C2 ก็เป็น 40% นะครับคูณตัว B2 คือ 1,000 มิลลิลิตรนะครับแล้วก็หารด้วย C1 ครับก็คือ 95% ลองคำนวณให้เด็กชายสมดุลสิว่าสมดุลต้องใช้แอลกอฮอล์จากปี๊บของอาจารย์กี่มิลลิลิตรครับได้ไหม40,000 หาร 95ได้เท่าไหร่เลยเท่าไหร่นะฮะ421.05 นะครับมิลลิลิตรอันนี้คือแอลกอฮอล์เพื่อการสันทนาการนะครับคราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเฮ้ยฉันไม่อยากเอาไปสันทนาการฉันอยากจะไปล้างแผลเอาไปฆ่าเชื้อนะครับป้องกันโควิดอยากจะได้72%เราคำนวณได้ไหมลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณดูด้วยตัวเองนะก็จะประมาณนี้หลักการเดียวกันนะครับนี่แหละเวลาที่เขากลั่นสุรานะครับเพื่อมาจำหน่ายจากที่มันเป็นสุราหมักนะครับอย่างเช่นเป็นตอนแรกอ่ะอาจจะได้เป็นวายแล้วพอกลั่นเสร็จปุ๊บจะได้บัลลังก์ดีนะครับบัลลังก์ดีเนี่ยเขาก็จะคุมความเข้มข้นว่าอยากได้กี่ดีกี่เพราะจะมีการเติมน้ำไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนกลั่นจริงๆอาจจะวัดได้ประมาณ 60-70% นะครับก็จะต้องเติมน้ำเพื่อที่ให้มันได้ดีกี่เป็น 40% นะครับเช่นเดียวกันกับพวกแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับพอมาจากลงกลั่นเอทานอลเนี่ยก็จะได้ความเข้มข้นประมาณ 95-98เขาก็จะต้องมาคำนวณให้มันได้ประมาณ 70-75% นะครับทีนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นของตอนต่อไปนะครับก็พอแล้วดีกว่านะครับกดเบสเดี๋ยวไว้เรียนตอนทำแบบเรื่องกดเบสนะครับขอนหายใจกันยาวๆ 3-4 เรียนแล้วเครียดก็ออกไปวิ่งนะครับวิ่งเผื่ออาจารย์ด้วยสัก7รอบนะเดี๋ยวว่าจะเริ่มไปเดินนะครับเมื่อก่อนตอนอาจารย์ซ้อมวิ่งอาจารย์ซ้อมไกลสุดในมอที่คือ14 โล3-4 ปีที่แล้วอาจารย์เคยวิ่งไกลสุด22 โลนะครับยิ่งแข็งแรงและดุดันนะครับอาจารย์ตอนแรกว่าจะไปมาราธอนแล้วนะครับแต่ว่าเกิดการบาดเจ็บตอนซ้อมนะครับก็เลยยาวเลย